ที่ว่าปลูกกาแฟนี่หลายแนวพันธุ์เนาะที่ว่า4ชนิดหนึ่งกาแฟหน่อยพื้นเมือง2มากนะกาแฟกะติโม3มากกาแฟกลาง4มากกาแฟหมากเหลืองกัตตุลา4แนวพันธุ์เนาะที่ปลูกคือว่าในการผลิตของเฮานี่มีแต่ว่าส่วนล้วนแล้วก็อาศัยแต่ว่าเป็นผ้าเป็นผ้าเป็นจกเป็นเสียมเฮานี่แหละให้งานคนน้อมส่วนใหญ่ก็แม่นก็ให้งานสมาชิกเฮาแล้วลงสู่การผลิตอยู่มีรถมีล่างเฮาใช้แต่เป็นจกเป็นเสียมเป็นผ้าแล้วปัจจัยการผลิตเด้อเช่นฝุ่นหรือว่าคือว่าปัจจัยการผลิตนี่เมื่อปลูกแล้วก็แม่นว่าน้ําใส่ฝุ่นอินทรีย์เนาะฝุ่นมักฝุ่นบ่มเคยนำใส่ผ่านมาเป็นอะไรคือว่าคั่นว่าเฮาได้เฮ็ดเนาะใบยังยืนปอดอินทรีย์คือว่าพวกเฮาก็ดีหลายแล้วเนาะเฮ็ดให้เทระบาดมีการยังยืนปอดอินทรีย์ปอดสารพิษเพราะว่าชาวลูกเพิ่นก็ต้องการแนวนั้นนะนะเพราะว่าเพิ่นมักกินมักดื่มอุปโภคเพิ่นนี้ของพวกเฮาผลิตนี้พยายามจะขายได้เพิ่นบอกว่าเพราะว่าคันใดตัวนี้แล้วเฮาก็ได้ขายราคาสูงกว่านี้ยกตัวอย่างว่าได้ราคา30มันจะขึ้นโอ50เพิ่นว่าคือคันเฮาได้ใบอันออร์แกนิกนี่ยุ่งยากเพราะว่าเพิ่นสิแลนให้เฮาก็เพิ่นก็เฮาก็ไปสัมผัสคักแน่เพราะว่าทั้งแข้งเพิ่นลงมาบางนึงช่วงบางช่วงเดือนหลังนี่เฮาก็ได้ไปออกไปนอกอยู่สร้างกาแฟนี่เป็นว่าคันว่าได้ตัวนี้นะคือว่าบานแต่ละบานนี่สมบูรณ์คือว่าได้เป็นใบโบนิสปลอดสารพิษก็ว่า